สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปนอร์ทแวนคูเวอร์กันค่ะเราเริ่มหุ่นแล้วอ่ะนี่เราได้ที่นั่งติดหน้าต่างตรงไหนไหนที่นั่งไม่ใช่ที่นั่งที่ยืนการเดินทางจากแวนคูเวอร์ไปกราวส์เมาน์เทนนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะคะส่วนตัวบอลและปอชอบเดินทางโดยนั่ง4บัสค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังนั่งกอนโดล่าหรือว่ากระเช้าลอยฟ้านะคะขึ้นไปตรงยอดภูเขาของกราวส์เมาน์เทนนั่นเองค่ะ